วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยหมวดการเมืองพม่าในยุคโบราณเรื่องสัญญาสนธิสัญญาปางหลงคือสนธิสัญญาอะไรกับพี่เอชัตรินเพียรธรรมพี่เอเอ็นซินเอ็นซีทัวร์ผู้ศึกษาและประวัติศาสตร์และพาทัวร์ท่องเที่ยวพม่ามากว่า20ปีพี่เอครับช่วงนี้เราต้องตะโกนคุยกันหน่อยนะครับทั้งฝนทั้งโควิดเราต้องคุยกันห่างไปหน่อยนะครับสนธิสัญญาปางหลวงคืออะไรครับพี่เอครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของพม่าเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คงจะเคยได้ยินชื่อสนธิสัญญาที่เรียกว่าปางหลวงมาแล้วนะครับจริงปางหลวงเป็นภาษาสำเนียงไทยใหญ่นะครับจริงๆมันคือคำว่าปางหลวงในภาษาไทยออกเสียงถ้าแบบออกไทยก็คือปางหลวงนะครับออกเสียงแบบไทยใหญ่ก็จะเป็นปางหลงนะครับก็คือในช่วงตอนที่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็คือในช่วงตั้งแต่ที่อังกฤษเข้ามายึดครองพม่าเนี่ยนะครับพม่าตกกลายเป็นเมืองขึ้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็พม่าอังกฤษเนี่ยมองพม่าเป็นแค่เหมือนกับแคว้นหนึ่งหรือมณฑลหนึ่งของอินเดียเท่านั้นเองคือเอาจริงๆพม่าเองเนี่ยถูกมองเป็นแบบประเทศเล็กๆน้อยๆอ่ะอาณาจักรเล็กๆนะอังกฤษแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าคนพม่าคนอินเดียต่างกันยังไงในยุคอาณานิคมนะคือก็จับรวมอ่ะอยู่ด้วยกันนั่นแหละถือว่าเป็นประเทศอินเดียเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใช่นะเพราะฉะนั้นคนพม่าเองเนี่ยก็ไม่พอใจการปกครองอังกฤษอยู่แล้วนะจึงพยายามมีความพยายามที่จะแยกตัวเป็นเอกราชมีการพยายามต่อสู้มาโดยตลอดนะครับในช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยตอนช่วงที่ญี่ปุ่นเข้มแข็งขึ้นมานะฮะก็มีการทางฝั่งที่เป็นคณะผู้ชาติเรียกงี้นะครับกระบวนการที่จะเรียกร้องเอกราชเนี่ยโดยมีท่านนายพลองซานนะเป็นผู้นำเนี่ยก็พยายามจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งญี่ปุ่นก็ให้ยาหอมไม่อย่างดีว่าเดี๋ยวจะมาช่วยปลดแอกประกาศเอกราชให้นะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่เกิดสงครามโลกช่วงนั้นจริงๆเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเข้ามาในเซาท์อีสเอเชียแล้วยึดอินโดจีนไปได้หมดแล้วนะครับบีบบังคับจนกระทั่งไทยยอมอนุญาตให้เป็นทางผ่านนะครับเข้าไปรบกับอังกฤษในพม่านะครับในส่วนหลายๆส่วนอย่างเช่นมันดาเลย์เนี่ยทางญี่ปุ่นก็ยึดได้นะก็ปรากฏว่าในดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองญี่ปุ่นเนี่ยกลับถูกญี่ปุ่นกดขี่ข่มเหงหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นทางฝั่งของคนพม่าเองก็ไม่พอใจนะครับก็เลยกลับไปหาญี่ปุ่นเอ้ยกลับไปหาอังกฤษนะครับไปสนับสนุนอังกฤษเพื่อที่จะขับไล่ญี่ปุ่นออกไปคราวนี้จนกระทั่งสงครามโลกที่2สิ้นสุดลงญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามนะครับอังกฤษนะก็เลยมีการเจรจาที่จะแบบอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรายินดีที่จะให้เอกราชให้กับประเทศพม่าแล้วนะก็ช่วยกันมาตั้งแต่ตอนช่วงสงครามโลกที่2นะครับคราวนี้พม่าเองก็ต้องไปตกลงกันว่าอ่ะหลังจากที่ได้เอกราชแล้วอ่ะเราจะอยู่กันยังไงใช่นะฮะเราจะอยู่กันยังไงเพราะว่าพม่าเองเนี่ยตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลมาเนี่ยมันแบ่งแยกเป็นหลายแคว้นนะครับหลายชนชาติแต่ละชนชาติเองก็มีอาณาจักรของตัวเองยะไข่ก็อาณาจักรหนึ่งมอญอาณาจักรหนึ่งพม่าอีกอาณาจักรไทยใหญ่อีกอาณาจักรตรงนี้เขาอาณาบริเวณใหญ่นะครับใช่ใหญ่ครับใหญ่เท่าประเทศไทยก็มีเท่าประเทศไทยก็มีใช่อย่างน้อยเป็นภาคหนึ่งไงฮะนะยังไทยใหญ่เนี่ยภูมิภาคมันก็ใหญ่และแถมไทยใหญ่เนี่ยไม่แบ่งเป็นเมืองนู้นเมืองนี้ซึ่งบางทีก็รวมกันได้แตกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่นะยักษ์ไข่เองก็เป็นอาณาจักรใหญ่มาก่อนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่กันยังไงใครจะเป็นใหญ่นะคนพม่าซึ่งเป็นคนที่ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยนะก็อาจจะน่าจะเป็นแกนนำอย่างเช่นในพลอูโนเองท่านก็เป็นคนพม่าในพลองซานเองท่านก็เป็นคนพม่านะเพราะฉะนั้นเขาก็โดยอัตโนมัติแหละเขาก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งแต่ถ้าลำพังโดยคนพม่าเองเนี่ยถามว่ารอดไหมไม่รอดฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการนัดมาชุมนุมปรึกษาหารือกันจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆส่วนที่สัญญาความหมายมีกี่ชาติพันธุ์มีกี่ชาติพันธุ์ก็มีที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักๆนะครับมีอยู่7กลุ่มด้วยกันนะครับคือมีคนพม่ามีคนไทยใหญ่นะฮะมีคนชินนะฮะชนคัชชินนะคนมอนนะคนกะเหรี่ยงหรือขยานะฮะแล้วก็ยะไข่ใช่แล้วก็ยะไข่นะเขาสัญญาว่าจะรวมนะคราวนี้เขาก็ทำมารวมกันว่าอ่ะตอนช่วงเนี้ยหน้าสิวหน้าขวานเรารวมกันไปก่อนรวมเป็นประเทศอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนนะมีรัฐบาลเดียวรวมเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าพอผ่านหลังจากนี้ไปอีก10ปีอันนี้สัญญาปางหลวงใช่เนี่ยสัญญาปางหลวงเนี่ยจำไม่ได้พอหลังจากที่เรารวมประเทศได้10ปีเนี่ยนะจะให้สิทธิ์แต่ละชนชาตินะในการปกครองตัวเองท่านจะแยกเป็นประเทศอิสระหรือท่านจะแยกเป็นรัฐแบบที่แล้วมารวมกันเป็นสาธารณรัฐแบบประเทศพัฒนาแล้วนะก็ว่าไปนะครับซึ่งพอมีไอ้ข้อกำหนดอันนี้เนี่ยสัญญาอันเนี้ยทุกคนโอเคนะฮะแต่ละชาติแต่ละชนชาติเองก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันก็ตอนนี้เอากว่า10ปีเองเดี๋ยวฉันก็จะได้อย่างน้อยกับเอกราชปกครองตัวเองอาจจะอยู่ในสหพันธรัฐเดียวกันไหมก็ว่าอีกทีนึงนะสังเกตว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนถามหลายคนเลยว่าทำไมตอนนั้นไทยใหญ่ไม่มารวมกับประเทศไทยจริงๆในช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยเราเคยส่งกองทัพเข้าไปยึดเมืองเชียงตุงนะฮะแล้วก็คนเชียงตุงเองก็ยินดีต้อนรับทหารไทยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเหมือนกับพี่น้องกันอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยณตอนที่เราสิ้นสุดสงครามเนี่ยนะครับประเทศไทยซึ่งจริงๆอยู่ฝั่งญี่ปุ่นใช่ป่ะนะฮะดูอนาคตไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อ่ะนะฮะดูเหมือนเฮ้ยจะประเทศแพ้สงครามไหมคือตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ถูกอะไรตัดสินชัดเจนว่าตกลงเราอยู่ฝ่ายไหนซึ่งเราก็บอกว่าเรามีเสรีไทยเรามีกระบวนการใต้ดินที่ซัพพอร์ตทางฝ่ายสัมพันธมิตรอยู่นะเราไม่ได้เข้ากับญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันยังไม่ชัดอย่างนั้นไงมันไม่ชัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามไทยใหญ่บอกไปอยู่กับไทยเดี๋ยวกลายเป็นประเทศแพ้สงครามทำไงวะ ไม่เอาดีกว่า เพราะฉะนั้นอยู่กับด้วยอยู่กับทางฝั่งในพลองซานนี่แหละเดี๋ยวอีก10ปีได้ตั้งประเทศนี่คือเอาว่าเป็นใจความสำคัญง่ายๆที่สุดของสนธิสัญญาปางหลวงแล้วทำไมสนธิสัญญานี้ถูกผิดไม่ถูกปฏิบัติคราวนี้พอหลังจากที่ประกาศเอกราชแล้วนะครับตั้งประเทศแล้วตอนนั้นเขาใช้ชื่อประเทศก็ใช้ประเทศสหภาพเมียนมาสหภาพพม่าUnion of Burmaนะครับผู้ที่เป็นผู้นำก็คือในพลองซานนะครับแล้วก็มีคณะรัฐบาลนั่นนี่ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วก่อนที่ถึง10ปีเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติโดยการที่มีคนบุกเข้าไปลอบฆ่านายพลองซานในรัฐสภาเข้าไปยิงโดยฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ทำให้คนที่ร่างสัญญาเนี่ยตายไปแล้วแล้วคนที่ขึ้นมาแทนต่อจากนั้นไปจะเป็นนายพลจะเป็นท่านอุนุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนายพลองซานนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ไปให้คนที่เขาเชื่อถืออ่ะคนที่ชาติอื่นๆก็เชื่อถืออ่ะคือองซานนะพอคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อถือเท่าไหร่แล้วยิ่งไปกว่านั้นสุดท้ายแล้วถูกรัฐบาลทหารยึดอำนาจนะตั้งแต่ในพลเอวินนะครับก็เท่ากับว่าไอ้ส่วนนี้สัญญาปางหลวงที่องซานเป็นคนร่างแล้วก็ร่างกับพวกชนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยคนร่างคนเซ็นไม่อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยถูกเพิกเฉยนะครับโดยเฉพาะพอเป็นรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะทำส่วนนี้สัญญานี้มาหยิบยกขึ้นมาพูดในพม่ามีคนพยายามจะเคยในช่วงตอนที่เขาทำยุคประชาธิปไตยช่วงสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการพยายามที่จะพูดถึงสนธิสัญญาคล้ายๆแบบนี้
หมือนกันในการที่จะให้สิทธิ์ให้อิสรภาพในการปกครองตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของแคว้นต่างๆจริงๆในสมัยตอนที่แม้กระทั่งในช่วงรัฐบาลทหารปกครองอันยาวนานเนี่ยนะครับจริงๆโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยหลักการปกครองของเขาก็จะดูเหมือนว่าเขาให้สิทธิ์นะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเวลาเราทัวร์ไปเที่ยวพม่าเนี่ยนะครับเราก็จะบอกทางไกด์ก็จะบอกว่าพม่าเนี่ยนะแบ่งเป็น7จังหวัดกับ7รัฐนะ7จังหวัดหรือว่า7ดิวิชั่นเนี่ยนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ตอนในที่มีคนพม่าแท้ๆอยู่7จังหวัดย่างกุ้งจังหวัดพัทสิมจังหวัดอะไรก็ว่าไปนะครับจังหวัดมันดะเลจังหวัดสกายส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นชายขอบเขาเรียกเป็นรัฐหรือเป็นสเตทแล้วก็บอกว่าเนี่ยในรัฐเหล่านี้เป็นเขตปกครองตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีรัฐมอนสเตทขยาสเตทคือรัฐกะเหรี่ยงนะฮะ ฉานสเตทรัฐใหญ่ขินสเตทขจินสเตทซึ่งประมาณว่าเนี่ยเขามีเขตปกครองตัวเองไงเขาปกดูแลกันเองแต่ในข้อเท็จจริงแล้วก็คือไม่อันนี้ใช่ไหมล่าสุดเลยใช่ไหมมันก็วนกลับไปที่เดิมนะครับวนกลับที่เดิมว่ามาช่วยกันรวมตัวเพื่อต้านศัตรูร่วมกันแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแบ่งเค้กกันนะฮะมันก็อยู่ที่ว่าแล้วก็ยังเชื่อกันไหมไม่ถูกหลอกมาถูกหลอกมารอบแล้วร้อยปีที่แล้วถูกหลอกมาถูกหลอกมารอบนึงแล้วยังไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำนะหลังสงครามโลกที่สองเองอ่ะก็เอาจริงๆเนี่ยนะครับผมเท่าที่ตามข่าวมาเนี่ยตอนช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการเมืองตรงนี้นะฮะในช่วงที่รัฐบาลของนางองซานซูจีขึ้นมาปกครองประเทศค่อนข้างจะ เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับมันก็มีความพยายามที่จะทวงถามสนธิสัญญาปางหลงอันนี้อยู่เหมือนกันทวงถามกับรัฐบาลของนางองซานแต่ก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้รับการตอบรับเท่าไหร่พี่เอสนที่สัญญาปางหลงมีขายไหมไม่ทราบเหมือนกันไม่น่าจะไปหาดูในห้องสมุดเลยแหละน่าจะมีใช่มีคนบอกว่ามีไปมั่งแบบนี้ขายเหมือนทำประกาศที่คุณของอ๋อเหรออาจจะมีก็ได้ไหมแต่ถ้ามีผมว่าถูกเก็บหมดนะมันจะขายได้เหรอขายลับๆบ้างขายใต้ดินบ้างคือตรงนี้เข้าใจก่อนนะครับว่าพม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เอาว่าเขาตั้งประเทศขึ้นมาได้เนี่ยจากทหารอย่าลืมว่าองซานเนี่ยก็เป็นทหารท่านนายพลองซานจริงๆตอนแรกท่านไม่ได้เป็นทหารนะท่านเป็นคนธรรมดาเลยแหละนะแต่หลังจากที่รวบรวมผู้คนเข้ามาตั้งขบวนการที่จะกู้ชาติเนี่ยก็ได้รับการยกย่องอวยยศตั้งยศให้เป็นนายพลองซานโบโจองซานนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เข้ามาซัพพอร์ตท่านที่ตามท่านมาก็เป็นนายพลเป็นทหารกันหมดเพราะฉะนั้นถือว่าเขาอ่ะเป็นทหารนะองซานจะดียังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คนที่เข้ามาสืบทําอำนาจต่อเนี่ยก็คือถือว่าตัวเองเป็นทหารและมีอำนาจในการคือเขาถือว่าเขาเป็นคนเรียกร้องเอกราชให้ประเทศมาเพราะฉะนั้นประเทศคือสิทธิ์ของเขาผมรู้สึกอย่างนั้นนะเขาไม่อาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกแต่สังเกตดูว่ารัฐบาลทหารไม่เคยจะยอมปล่อยอำนาจให้พ้นไปจากมือตัวเองทุกยุคตั้งแต่นายพลเนวินปฏิวัติมาแม้กระทั่งตอนที่องซานซูจีขึ้นมาล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็ยังต้องไปเจรจาออมชอมกับทางทหารว่าแบบเรามีสสมาจากการเลือกตั้งนะแต่ว่าต้องมีสสแต่งตั้งมาจากทางทหารด้วยถามพี่เอกขณะที่เรามองว่ารัฐบาลทหารพม่าเลวร้ายแต่ทำไมพวกที่เป็นใหญ่ในรัฐบาลพม่ามันชอบสร้างพระสร้างวัดโอเคประเด็นนี้น่าสนใจไม่น้อยนะครับว่าเนวินก็สร้างทุกคนก็สร้างจีดีอะไรมันอะไรยังไงครับที่พม่าผมมองในสองทางทางหนึ่งก็คือด้วยขนบของพม่าเองเนี่ยนะครับ
ขาจะให้ความเคารพให้เกียรติกับคนที่เป็นธรรมราชานะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ทุกพระองค์ของพม่าเนี่ยสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรกันใหญ่โตหุ้มทองพระเจดีย์ชเวดากองจนกระทั่งที่เราเอามาเมาส์กันอะว่าเอาทองมาจากอยุธยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะพม่าไม่ได้เอาทองจากอยุธยาไปเที่ยวเอาเที่ยวหนึ่งขายอีกรอบได้ได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทหารในยุคปัจจุบันเนี้ยเห็นเลยว่านายพลแต่ละองค์ที่ขึ้นนายพลแต่ละท่านที่ขึ้นครองอำนาจเนี่ยก็วางตัวประหนึ่งเสมือนกษัตริย์มีการสร้างพระนะครับสร้างพระองค์ใหญ่ถ้าเกิดใครไปพม่ามาได้ไปเห็นพระหินอ่อนองค์ใหญ่ที่อยู่ทำพูดได้พระหยกหินอ่อนหน้าตาอื่นๆไม่มันมีทั้งมันอยู่ที่ว่าใครสร้างตอนเนวิงสร้างมันก็อาจจะหน้าเหมือนเนวินตอนขินยุนสร้างอาจจะหน้าเหมือนขินยุนคือพระพุทธรูปพระจะเหมือนคนสร้างจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนเท่าไหร่หรอกครับมันก็คนก็มองไปนั่นแหละจริงๆก็งามไม่งามก็ขึ้นอยู่คนแก่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันเป็นการสืบทอดขนบของการเป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของผู้ครองประเทศนะผู้ปกครองประเทศเอางั้นแล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการแง่ของการประชาสัมพันธ์การวางตัวเองว่าฉันคือผู้ปกครองประเทศนะครับคือไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลน่ะเขาจะสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ใช่สร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ใช่อีกอันนึงถ้ามองอีกแง่นึงก็คือเขาก็เป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆนั่นแหละครับเขามีศรัทธาในพุทธศาสนาก็ได้นะฮะไม่ใช่เฉพาะหน้าที่แต่เขาจะเห็นว่าทหารหลายๆคนเนี่ยที่ในคนหลายๆคนที่ขึ้นมาครองแผ่นดินเนี่ยนะครับก็จะมีพระอาจารย์ที่เขานับเป็นพระเถระที่เขาเคารพนับถือนะครับที่เคารพนับถือมากด้วยนะยกย่องให้เหมือนเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยก็มีทุกคนเลยทุกคนมีนะฮะดังนั้นก็จะเห็นว่าเขาคือไงคนพม่าเองอ่ะเขาก็มีความยึดมั่นในพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่คราวนี้อ่ะทำไมโหดทำไมนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ทางโลกและหน้าที่ทางธรรมที่ไม่เหมือนกันเขาวัดปฏิบัติธรรมนู่นนี่แต่พอออกมาปุ๊บต้องสวมหัวโขนการเป็นผู้ปกครองประเทศซึ่งถ้ามองเนี่ยถ้ามองอย่างเรานะเราบอกโอ้ทำไมโหดร้ายขนาดนี้ทำไมถึงฆ่าฟันผู้คนทำไมถึงให้นโยบายไปปราบปรามรุนแรงใช่ไหมแต่ถ้ามองในแง่เขาอาจจะมองว่านี่คือการสร้างความสงบให้กับประเทศถ้าเกิดเขาเชื่ออย่างนั้นนะเขาอาจจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้ว่าทำอย่างเงี้ยถึงจะสงบเขาอาจจะคิดแบบโบราณเนี่ยมุมของเราเนี่ยมุมของเราไปกับมุมของเขาคนละมุมกันผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากเป็นผู้ร้ายหรอกใช่ไหมทุกคนต้องคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกแต่เป็นพระเอกในสายตาเราอาจจะเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่นก็ได้คือถ้าอยู่กับคนพม่าเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาไปสัมผัสจริงๆเนี่ยคนพม่าเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ยึดมั่นในพุทธศาสนามากกว่าคนไทยพี่ทำไมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคลิปหนึ่งครับก็แค่นี้นะครับสำหรับสัญญาปางหลวงปางหลวงพี่เอกเคยอ่านสัญญาตัวนี้ไหมเคยอ่านแต่ที่เขาลอกมาฮะไม่ได้ไปอ่านไอ้ตัวที่เป็นไอ้วอร์ดดิ้งเขาจริงๆเคยแบบที่เขาสรุปมาแล้วอะไรเงี้ยเขาสรุปมาแล้วครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ